กูรูอินไซด์หลายคนก็สงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกับทรงผมกับฝีเท้าเขาบอกว่าถ้าว่าทรงผมมีทำให้เรามั่นใจเนี่ยครับมันทำให้เรากล้าเล่นกล้าแสดงออกคนที่พูดเรื่องนี้ก็คือช่างตัดผมคนทางขวานี่เป็นช่างตัดผมนะดังมากแดนนี่จอห์นสันครับนี่เป็นช่างตัดผมนักฟุตบอลชื่อดังของโลกมากมายเวนรูนี่ก็ใช่จอห์นเทอร์รี่ตัดกับเขาฮะมานี่แหละที่เห็นอยู่เนี่ยโอริโอฟอรินานก็ตัดมีอะไรให้ตัดฮะเนี่ยก็ต้องดีไซน์ต้องดีไซน์ดีไซน์โอเคให้เข้ากับรูปหน้ารูปกระโดกระโหลกศีรษะโอ้โหและคนที่สำคัญอย่างบาโลนี่ฮะดูออกแบบหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าการเปลี่ยนทรงผมของบาโลเตอรี่กับการยิงประตูเนี่ยอันไหนมากกว่ากันอ๋อนี่บาโลนี่ทรงนี่ต้องจอนสั้นตลอดเลยดูครับแต่ดูเขาจะเข้าอกเข้าใจกันนะฮะนี่ดูครับแกเร็ตเบลนี่วันที่เซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดเปิดตัวปั๊บนี่ตัดผมทรงใหม่เป็นทรงคล้ายๆกับฐานนั้นเยอรมันในยุคสงครามโลกครั้งที่2ก็คือไถด้านข้างครับแล้วก็ข้างบนปล่อยยาวแล้วปรากฏว่าหลังจากเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดปั๊บทรงผมทรงนี้ของแกเร็ตเบลครับนี่หนุ่มสเปนครับที่มาดริดนั้นตัดตามตัดตามเลยอ่ะนี่อะไรฮะยุคเก่าฮะดูสมัยอยู่เซาท์แฮมป์ตันไม่มีสง่าราคีใครจะไปเชื่อว่านี่คือแกเร็ตเบลครับตอนนี้ยังไม่เจอกับจอห์นสันโอ้ยังไม่ดังพอมาอยู่สเปอร์เจอจอห์นสันดูหน้าตาของแกเร็ตเบลทรงผมโอ้ดูแล้วนี่หน้าเหมือนโอตาคุอังกฤษยังไงไม่รู้นะฮะเออมากโอ้โหเหมือนมากโอ้โหเหมือนมากฮะอ่ะครับเอาชื่อผิดป่ะฮะมังคี้เอฟก็ไปอยู่ทางซ้ายโอ้โหอันนี้หนักเลยนะฮะอันนี้ข้างสีป่ะฮะนี่ใช่นี่คือคนที่ไม่รักแกเร็ตเบลก็เลยเอามาแซวถือว่าแซวโหดมากนะนี่เป็นของเราละมาตัดให้เราด้วยฮะดัสกอนทองเหลาก็คือก็คงจะชอบแกเร็ตเบลโอ้โหเพราะว่าทรงผมนักกีฬาในภูมิภาคตอนนี้ครับเราก็จะเห็นว่าโอ้แต่ละคนนี่ผมเชื่อว่าแกเร็ตเบลแน่นอนอิทธิพลของนักฟุตบอลระดับโลกนะทรงผมของเขาเนี่ยมามีผลกับทรงผมของนักฟุตบอลในภูมิภาคของเราด้วยครับก็จะเห็นครับและอีกคนหนึ่งซึ่งมาเห็นแล้วทึ่งก็คือคนนี้ครับนักเตะฮะนี่ครับนี่แกเร็ตเบลชัดเลยเนี่ยก๊อปปี้มาเลยฮะทั้งเสื้อทั้งหน้าตาทรงผมอันนี้เขาอยู่อินเดียป่ะฮะเขาโพกอะไรเขาโพกผ้าอะไรบนสนามโอ้โหหุยถ้าเกิดว่านักเตะคนนี้ได้ลงจริงๆนะผมว่านี่อยู่ลิเวอร์พูลนะฮะซานเนียโก้เบอร์นาวิลคนเป็นแสนนะฮะพอนักเตะคนนี้ลงปุ๊บโอ้โหเดินออกเป็นหมื่นอ่ะครับผมมีหลายคนสงสัยว่านักกีฬาบางศาสนาอย่างซิกซ์เนี่ยของอินเดียเนี่ยเขาพกผ้าเตะบอลในชีวิตประจำวันเขาพกผ้าครับลงเล่นเนี่ยพกผ้าในลักษณะนี้ได้ไหมเออปรากฏว่าในอดีตนั้นไม่ได้นะห้ามพกผ้าห้ามสวมหมวกแต่ว่าตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาเนี่ยฟีฟ่าอนุญาตให้ได้ให้ตามหลักศาสนาได้ให้โพกได้แต่ว่าสีของผ้าโพกศีรษะต้องไปกับสีเสื้ออ๋อเท่านั้นเองโอ้โหอันนี้ลึกซึ้งนะฮะบางทีเราไม่ได้คิดถึงข้อนี้เลยนะฮะ